กิ้งก่าอะไรอ่ะอาศัยในทะเลงงเปิดคลังสารดีวันนี้คุณผู้ชมจะพาไปรู้จักกับเจ้ากิ้งก่าที่อาศัยแล้วก็หากินอยู่ในทะเลจริงๆแล้วเจ้าตัวนี้นะคะมีชื่อว่าอีกัวน่าทะเลค่ะอาศัยอยู่ในบริเวณเกาะกาลาปากอสในประเทศเอกวาดอร์ความพิเศษของเจ้ากิ้งก่าสายพันธุ์นี้นะคะก็คือเขาจะอาศัยแล้วก็หากินอยู่ในแหล่งน้ำเท่านั้นนะคุณผู้ชมซึ่งเวลาที่เขานะคะว่ายน้ำลงไปในมหาสมุทรหรือในทะเลเนี่ยเขาจะสามารถดำน้ำได้ลึกถึง30ฟุตเลยเวลาอยู่ในน้ำเนี่ยต้องบอกว่าคล่องแคล่วว่องไวแต่แปลกเวลาขึ้นมาบนบกเนี่ยเขาจะเดินค่อนข้างเชื่องช้าอุ้ยอายมากๆนะคุณผู้ชมซึ่งเขาบอกว่าเมื่อขึ้นมาจากการหาอาหารในน้ำเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะชอบมาผึ่งตัวให้แห้งอยู่บนชายหาดชิลๆก็น่ารักดีนะส่วนพวกนี้เนี่ยเขาจะกินพืชเป็นอาหารเท่านั้นนะคะปกติแล้วเราเห็นพวกอีกัวน่าเขาก็จะกินพวกแมลงสัตว์ใช่ไหมคะแต่ว่าเจ้าอีกัวน่าทะเลเขาจะทานพวกสาหร่ายหรือว่าเป็นพวกตะไคร่น้ำตามโขดหินอีกัวน่าทะเลนะคะเป็นสัตว์ที่ต้องบอกว่าเมื่อเขาหากินในน้ำใช่ไหมคะเขาก็จะได้รับปริมาณเกลือจากน้ำทะเลเนี่ยค่อนข้างเยอะเขาเลยมีวิธีการระบายเกลือออกมานะคะผ่านการพ่นหายใจออกทางรูจมูกแม้อีกัวน่าทะเลนะคะจะดูแบบหน้าตาน่ากลัวดุร้ายแต่จริงๆแล้วเขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างรักสงบนะคะคุณผู้ชมเราก็เลยมีกิ้งก่าตัวเล็กๆเนี่ยมาเกาะตามร่างกายนะฮะมาเกาะตามส่วนหลังของเจ้าอีกัวน่าทะเลเพื่อหาแมลงนั่นเองนะคะซึ่งอีกัวน่าทะเลเขาก็มีศัตรูตามธรรมชาติเช่นเดียวกันซึ่งนั่นก็คือนกกระสานวลค่ะที่จะคอยจับอีกัวน่าทะเลแบบเป็นลูกๆตัวเล็กๆอันนี้กินเป็นอาหารและนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งค่ะที่ทำให้อีกัวน่าทะเลมักไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกายนะคะและจากหน้าตาที่โดดเด่นแบบนี้เนี่ยจะบอกว่าเจ้าตัวนี้เป็นแรงบันดาลใจนะคะทำให้เอาไปทำเป็นเจ้าตัวก็อดซิลล่านั่นเองคุณผู้ชมก็อดซิลล่าที่เราเห็นในภาพยนตร์เนี่ยมีแรงบันดาลใจมาจากอีกัวน่าทะเลพึ่งรู้นะเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องสารคดีมีชีวิต